นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปทุกคนพากันตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมก็ให้กำหนดดวงรู้แล้วกำหนดใจพร้อมกันไปเลยหายใจของเราสงบเป็นหลักอย่าให้มอกแวกไปนั่นไปนี่อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญคือความมุ่งหมายต้องใจการให้ใจของเราเป็นหนึ่งใจจดจ่อแล้วทำอะไรก็ให้จดจ่อในสิ่งนั้นไม่ให้มันแวบหน้าแวบหลังถ้ามันไม่แวบหน้าแวบหลังแล้วก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้ามันแวบแล้วก็ไหวไปไหวมาก็เป็นเหตุให้นำสุขนำทุกข์มาให้เมื่อนำสุขนำทุกข์ก็เดือดร้อนนั่นเองก็ไปตามอำนาจแห่งความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็ปัญญาก็ไปตามไม่ทันมาครอบงำใจทีใจไปมากระทบข้าวแล้วมันก็หวั่นไหวดังนั้นท่านเราจึงสอนพวกเรานะให้ตั้งสติให้มั่นคงว่าถึงข้อปฏิบัติในด้านภาวนาใหม่ขอให้ท่านสอนให้เราตั้งตั้งแต่ต้นว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรเมื่อสังวรถึงนั้นเราได้ดีแล้วในระหว่างก็เป็นขันติสังวรอีกและจึงจะเป็นญาณสังวรสุดท้ายในระหว่างญาณสังวรหมายถึงว่ามันรู้จริงเห็นจริงแล้วรู้โทษรู้คุณของมันทุกอย่างแล้วเมื่อรู้โทษรู้คุณของมันทุกอย่างแล้วมันก็วางไว้ตามสภาพนั้นแต่ถ้าว่าไม่รู้จักคุณแต่ไม่รู้จักโทษก็ไปรักในสิ่งที่มีทั้งโทษและคุณนั้นเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างนั้นมันต้องมีทั้งโทษและคุณของในโลกทุกอย่างมีโทษและคุณด้วยบางอย่างมีโทษมากแล้วก็มีคุณมากด้วยแต่ว่าเขาระวังสอนให้เราระวังป้องกันไม่สิ่งที่มันเป็นโทษและปรากฏขึ้นตัวอย่างเช่นไฟฟ้าที่นำมาใช้กันล่ะไฟฟ้ามีโทษมากแล้วก็มีคุณมากมีโทษมากก็คือถึงตายพอตายเลยมีคนมากก็ได้ใช้แสงสว่างใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเขาจะประกอบกิจหน้าที่การงานในต้องใช้แรงไฟประกอบทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเดี๋ยวผมถ้ามีไฟฟ้าแล้วก็มีประโยชน์มากทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้าประมาทถึงไม่ระวังเป็นอันตรายเป็นอันตรายทั้งตัวเองผู้ที่ทำงานนั้นพังเก๋อก็อันตรายอันตรายถ้าขนาดคนที่ไม่รู้จักอย่างว่าเด็กๆลูกๆหลานๆไม่รู้เรื่องลูกหลานมีตัวอย่างแม่ปล่อยให้ลูกเล่นอยู่นอนเล่นอยู่คนเดียวมันเดินไปก็ค่อยประมาณสักขวบปานนั้นอ่ะมันซนแม่ก็เข้าไปในครัวปล่อยลูกเล่นลูกก็เล่นไปเล่นมามันก็เอามือไปจกเข้าที่ปลั๊กไฟพอจกเข้าไปตรงนั้นมันก็นั่งตาเหลืองก็ตรงนั้นน่ะไฟดูดเอานี่ก็หมายว่าถ้าไม่ระวังประมาทก็เป็นอันตรายแก่ลูกเล่นได้แม้แต่ตัวเองทีไม่ระวังพังผืดไปก็อันตรายมีช่างฟิตช่างทำไปข้างซ่อมรถมันใช้เครื่องออกใช้ไปใช้มามันไม่ติดไม่อะไรทำไมมันเป็นยังไงเอามือไปจับดูก็มีไฟมันก็ดูดเอาตาเหลือกตรงนั้น อันนี้เรียกว่าตายด้วยความประมาทดังนั้นท่านสิ่งที่มันเป็นโทษมันท่านจึงหาทางป้องกันไว้
ป้องกันโทษมันเอาแต่สิ่งที่มันเป็นคุณนั้นปรากฏมาใช้อย่างว่าไฟฟ้าเขามีสายต่อไฟไปเขาก็ต้องมีสายหุ้มในสายหุ้มนะกับมือจับได้สายหุ้มเนี่ยแต่ว่าถ้ามันแตกมันมีช่องเมื่อใดมันก็ช็อตมือเอาเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่มันมีสายหุ้มแล้วเขาก็ยังต้องระวังอยู่นั่นเองเพราะมันมีโทษอยู่ในนั้นที่ว่าถึงตัวเราทุกคนนี่ใจของเราครองร่างกายขันห้ารูปของเราเนี่ยมีเป็นที่อาศัยของใจมีโทษด้วยมีคุณด้วยมีคุณก็หมายความว่าใจของเราครองร่างกายขณะที่สมบูรณ์แข็งแรงก็สามารถประกอบกิจการหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ได้ความสุขเพราะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเด่นๆแล้วก็เป็นสุขเพราะการกินการนอนเป็นสุขเพราะการเสพการนี้ต่างๆเพราะอาศัยรูปร่างกายก็เลยเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณท่านทั้งหลายยินดีเพลิดเพลินก็ยังติดติดข้องที่ว่าติดในรูปใจข้องข้องในกามคุณ5นะครับมนุษย์ทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะจิตใจนั้นยินดีในขันธ์5นั่นเองพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อใจมันคล้องอยู่ทั้งนั้นมันก็ติดอย่างนั้นในใจเราถอนจากร่างกายที่ตัวเองอยู่อาศัยมันก็ไปยึดเอารูปใหม่ถือเอารูปใหม่สร้างรูปใหม่ขึ้นที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นคือกามภพคือใจนั้นมันยังยินดีพอใจรักใคร่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเมื่อใจมันคลองมันยินดีพอใจมันจะไปที่ไหนอ่ะขณะที่ร่างกายยังมีอยู่มันก็วิ่งเข้าหาตรงนั้นวิ่งเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วจะเพลิดเพลินคนที่มั่งมีสีสุขมีเงินมีทองอะไรเป็นผู้ใหญ่พี่โตหาสิ่งนั้นมาบำรุงมาบำรุงตัวเองหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเลี้ยงใหญ่นายใหญ่ๆเขาก็หาอีหนูมันบำรุงให้หาความสุขเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเนี่ยนี่คุณมันที่เกิดสุขทีนี้โทษของมันล่ะโทษของมันก็คือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปไม่อยู่อย่างนั้นแล้วก็นำทุกข์มาให้ด้วยทีเนี้ยถ้ามันเปลี่ยนสภาแล้วก็นำทุกข์ยากลำบากมาให้เจ็บปวดรวดร้าในร่างกายนี่นั่งมากก็เจ็บนอนมากก็เจ็บถ้าปกติธรรมดานั่งนอนธรรมดาแม้จะเปลี่ยนปวดบ้างเปลี่ยนพลิกไปแล้วมันก็หายแต่ว่าถ้ามันมีโรคภัยเกิดมันไม่หายง่ายนะมันครอบงำอยู่งั้นนะนี่คือโทษของมันพระเดชาจึงสอนให้พิจารณาถึงโทษให้รู้จักทั้งโทษทั้งคุณด้วยมันมีคุณน่ะไม่ให้เกิดความสุขความสบายด้วยแล้วก็ต้องรู้จักโทษของมันด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกใจยินดีในรูปว่าสวยว่างามน่ารักใครพอใจยินดีเพลิดเพลินนี่สิถ้าไม่พิจารณาตามความจริงมันก็หลงนี่ใจยังสอนว่าสิ่งนั้นแม้ไม่จะมันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกเมื่อว่าสวยว่างามมันก็ไม่สวยไม่งามมันก็เปลี่ยนสภาวะไปเองหัวรูปว่าสวยว่างามก็เป็นแก่ๆเท่าชราไปเมื่อมันเปลี่ยนสภาวะมันก็ต้องมีทุกข์แล้วก็รู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปเองที่เรียกว่าอนัตตามันถ้าเป็นไปเองเหมือนมีใครบีบบังคับให้มันเป็นหรอกมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นอยู่ไม่ให้มันแก่มันก็แก่มันไม่ปรารถนาจะให้เจ็บไข้ป่วยมันก็เจ็บไข้ป่วยไม่ปรารถนาให้มันแตกแต่มันตายมันก็ตายมันเป็นของปันอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นตามความเป็นอย่างนั้นก็ใช้
ไปตามกำหนดอายุเวลาของมันพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้จริงพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าท่านตรัสรู้อริยสัจใจของท่านได้สมาธิสงบเป็นสมาธิแล้วเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตนั้นเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนี้ละทุกข์เห็นทุกข์ขึ้นมาที่รูปร่างกายเพราะใจของร่างกายอาศัยรูปร่างกายนั้นมันเป็นทุกข์ต้องแก้ไขกันต่อที่เราไปสู่วิสุทธิ์ของเราแก้ไขแก้ไขมาต่อจะเวลาแก้ไขก็แก้ไขได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเวลาหนึ่งเกิดมันก็เขากินยาทันใจมันปวดหัวเจ็บท้องกินยาทันใจก็หายไปช่วงนั้นแล้วก็เจ็บก็มาอีกเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็นั่นแหละคือกองทุกข์มาอยู่ตรงนั้นทุกข์มาอยู่ที่อื่นทีนี้สุขล่ะสุขก็อยู่ตรงนั้นสุขก็อยู่ที่ร่างกายนี่เหมือนกันถ้าร่างกายนี่เดินไวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมาครอบงำมันก็สบายแล้วก็ได้ใช้รูปร่างกายนั้นได้ดีจะยืนเดินนั่งนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้กายนะก็สบายในที่นี้ถ้ามันแล้วมันก็จะต้องมีเปลี่ยนถ้าว่าคนไม่พิจารณาก็เลยลืมดังนั้นพระอาจารย์จึงสอนให้พวกเราแต่ก็คนพิจารณาไม่ให้มันหลงลืมว่าเราแก่ธรรมดาที่สอนอย่างนั้นต้องการให้เรารู้และเข้าใจไม่ประมาทเมาเรานั้นมันไม่แก่เรานั้นหนุ่มแน่นแข็งแรงดีทุกอย่างบางคนแก่อายุมากแล้วมากแล้วยังอวดดีอยู่นะบางคนเท่าขนาดนี้แก่ปิดเอามาทั้งสิบลูกก็ไหวเอาเข้านั่นเองเรียกว่าโมมาเรียกว่ารูปร่างกายตัวเองไม่เป็นไรแบบนี้ให้พิจารณาถึงความแก่เฒ่าชราของร่างกายร่างกายนั้นมันไม่อยู่มันต้องเปลี่ยนนะมาเคยเจอโยมแล้วเกิดไม่สบายก็เจอกันอ๋อเมื่อก่อนนะผมเเริ่มเลงทุกเห็นทุกอย่างนะอะไรทุกเสียงนี่ก็กระปี้กระเป๋าทุกอย่างแต่บัดนี้ไม่ไหวแล้วอ่อนแอเต็มทีรวบร่างกายว่างั้นนี่แหละคือการไม่พิจารณาถึงรวบร่างกายตัวเองในขณะที่กำลังมันกำลังแข็งแรงผมบุญทุกเห็นทุกอย่างไม่พิจารณามันก็จะต้องแก่จะต้องเปลี่ยนสภาวะไม่พิจารณาอย่างนั้นมันก็เลยหลงว่าตัวเองนั้นไม่แก่ถ้าเราพี่นาวเราแก่ธรรมดาแล้วก็มันซึ้งขึ้นมาในใจแก่ธรรมดามันรูปร่างกายมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัตตามันเป็นของมันเองแล้วความเจ็บไข้ป่วยมันทำตามมาธรรมดารูปร่างกายของเราทุกคนมันเป็นบ้านเรือนของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุนั้นบรรเทาไปตามเหตุนั้นว่ารักษาให้มันหายมันไม่หายหรอกมันบรรเทาชั่วขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันก็มีมาอีกดังนั้นเราให้รู้ตามความจริงไม่ต้องไปโกนกวายกับสิ่งที่มันมีมันเป็นนั้นเราก็รักษาเยียวยาไปตามเหตุนั้นให้มันอยู่ได้แล้วก็เรื่องที่จะทำความเพียรต่อให้ใจของเรารู้ตามอย่างอ๋อร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันแก่แล้วเมื่อแก่ขึ้นมามันก็มีทางที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำมาเบียดเบียนประการสุดท้ายมันก็จะแยกกันคือจะแตกดับแล้วมันจะต้องตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนั่นคือรูปร่างกายเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนว่าตัวที่มันแก่ตายคือรูปร่างกายขันห้ารวมขันห้าด้วยนี่ว่ารูปธรรมนามธรรมแต่โดยมากเราก็ปรากฏชัดแต่เหตุได้เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมมันไม่อยู่อย่างนั้นตลอดเปลี่ยนสภาวะไปนามธรรมเหมือนทั้งเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี่เราภาวนาต้องการให้ใจของเรารู้ทั้ง5อย่างนี้ที่มันมีในตัวเราทุกคนไม่ให้ใจของเราไปหลงถือรูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายนี่ต
ร่างกายของเราทุกคนที่ใจของประกอบธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมกันนี่จึงเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นรูปร่างนี้เวทนาเวทนาก็คือใจนี่เอารวมเอาย่อๆก่อนตัวเราทุกคนมันมีสองอย่างคือมีกายกับใจกายก็คือรูปร่างกายนี้ใจตัวกลางตัวรู้ที่เป็นกลางอยู่ภายในเรียกว่าธาตุรู้พุทธเจ้าตรัสเรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้อันนั้นน่ะมีเครื่องประกอบอยู่4อย่างเรียกตามสัมบาลีว่าเจตสิกแปลว่าเครื่องประกอบเครื่องประกอบเป็นไงอันที่1เวทนาเวทนาก็ใจนั่นแหละไปรับความสบายไม่สบายสมมติเกิดขึ้นทางกายเนาะเจ็บหัวปวดท้องหรือเราใครๆเจ็บมันมีแต่มีความรู้สึกใจนั้นไปรู้สึกล่ะไปรับรู้อ๋อมันไม่สบายก็ดิ้นรนที่จะแก้ไขได้สิคราวนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งนั้นมาบีบเลยก็สบายจะเป็นสุขเวทนาหรือวิญญาณกับใจเป็นกลางๆเฉยๆอยู่ได้ในช่วงขณะเวลารวมกันละคำว่าเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเราไปรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเฉยๆอันนี้มันไม่นานแต่เฉยๆบ้างบางครั้งมันก็วิ่งไปหาสุขหาทุกข์นั่นสองอย่างนะเอาสองอย่างนะเป็นใหญ่ที่จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางนะก็ต้องใจเป็นสมาธิแล้วมันจึงจะผ่านไปแต่ถ้าใจไม่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้มันไม่เป็นกลางมันจะเอาสุขมันจะเอาทุกข์อย่างนั้นอ่ะนั่นแหละเวทนาก็เป็นเครื่องประกอบกับใจนะใจของแต่ละคนมันก็อยู่ที่เวทนาเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนใจไม่มีเวทนามันมีมันอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่กับสุขกับทุกข์บางทีก็เฉยเฉยเมื่อไม่เอาใจใส่ก็เหมือนเฉยเฉยอย่างว่าคนที่นั่งคุยกันเพลินไปเพลินมาก็ใช้ใจเพลิดเพลินนั่นแหละใจใส่กายมันก็รู้มันไม่เป็นนี่เป็นเวทนาดังนั้นความหมายว่าใจก็คือใจนะใจรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์ในสัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลิตภัณฑ์จำสุขจำทุกข์ที่มันเคยมีเคยเรียกว่าสัญญาสังขารก็หมายถึงใจนั่นเองอ่ะใจคิดใจปรุงใจแต่งในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นนี่เรียกว่าสังขารคือใจไปคิดไปปรุงไปแต่งความจริงก็คือใจนะแต่ว่าใจคิดเองใจมันไม่รู้อยู่เฉยๆมันไปคิดไปปรุงไปแต่งก็เลยเป็นสังขารทีนี้ถ้าใจนั่นใจนั่นคือดวงรู้ธาตุรู้มันอยู่ในจุดรู้ของมันอยู่ที่อยู่ฐานของมันเองเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้เรียกว่าใจตัวกลางทีนี้ถ้าว่าตัวรู้น่ะมันส่งกระแสเข้าไปรับภายนอกทั้งภายนอกและภายในส่งกระแสไปรับภายในก็คือรับสุขที่เกิดขึ้นรับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จำสัญญาเรียกว่ารับรู้สุขทุกข์สัญญาสังขารอันนั้นก็เรียกว่าวิญญาณคือใจมันขยายออกไปรู้สิ่งอยู่นอกไปอยู่ข้างนอกคราวนี้ไปข้างนอกจริงๆดิใจน่ะส่งกระแสรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยตามภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณใจมันวิ่งไปตามกระแสนั้นทีนั้นวิ่งไปตามไม่เรียกว่าใจอะไรนะก็ไปเรียกอย่างอื่นไป
ที่อาจารย์สอนว่าเอ้าทางนั้นเข้ามาสู่จุดรู้เข้ามาถ้าเข้าสู่จุดรู้รู้อยู่ที่รู้แล้วเมื่อไรก็เรียกว่ารู้ใจแล้วจะไปรู้อย่างนั้นตลอดมันก็ไม่ได้การรู้ตลอดก็คือนอนหลับตลอดนะฉะนั้นเวลาจะให้ไปรู้ใจอยู่ที่รู้ก็เข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็ไปรู้อยู่ที่รู้อันนี้มองจากสมาธิใจสอนว่าให้อยู่ด้วยสติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นคือไอเวทนาสัญญาสังขารมีมันก็จะหมุนเวียนอยู่กับจิตอย่างนั้นแต่ว่าให้ใจมีสติรับรู้รับทราบอย่าให้สิ่งนั้นมาทับถมใจถูกเกิดขึ้นมันก็ละไม่รู้ไม่ถูกอ่ะไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ใจเป็นทุกข์ก็เหมือนกันเพื่อจะให้มีสติท่านพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในให้มากระทบที่ใจครับให้กำหนดรู้พับทันทีดังว่าเรารู้สึกว่าไม่สุขหรือเอาเรื่องสุขไม่บังไม่เท่าไหร่มันไม่หวั่นไหนเท่าไหร่นักอ่ะมันเพลินโดยเฉพาะคือเรื่องทุกข์ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายพับนั่นเป็นเวลาสำคัญเวลาที่จะกำหนดดวงรู้เป็นเวลาที่จะกำหนดใจถ้าผู้ใดไม่กำหนดใจนั่นจะทุกข์จะทับถมทันทีทับถมใจนี่แล้วก็วนกวายกระเสือกกระสนด้วยจะเป็นทางให้ตัวเองทำพูดในทางที่ผิดด้วยหลักการนี้พุทธเจ้าสอนไว้ในอริยสัจนั่นแหละทุกข์ให้กำหนดรู้ละไม่ได้ทุกข์อ่ะทุกข์มันจะต้องมีทุกคนแบ่งคนเป็นสองพวกพวกประเภทเดียวอริยบุคคลนับตั้งแต่พระโสดาบันสักกทาคานาคาอรหันต์นั้นประเภทหนึ่งเรียกว่าชั้นอริยะชั้นที่สองคือปุถุชนขมิ้นทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอย่างพวกเราที่ยังมีกิเลสอยู่นั่นน่ะเรียกว่าปุถุชนเพราะมันยังหนาอยู่กิเลสเนี่ยมันกิเลสมันทับผมอยู่มากระทบกระเทือนเปล่าพวกเหล่านั้นก็มีทุกข์กันนะเราก็มีทุกข์และพระอริยะพระอรหันต์เป็นต้นก็เป็นทุกข์แม้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะรูปร่างกายนั้นเปลี่ยนสภาวะคือรับรู้รับทราบไม่สบายทางกายเรียกว่ากายยิ่งกระทบทุกทางกายมันก็มีอย่างนั้นไม่ดับไอ้ทุกที่เป็นทางกายเนี่ยยังไม่มีทางหนีเพราะมันอยู่ที่นี่มันชี้ทุกไอ้นี่ทุกอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ร่างกายมันไม่เป็นทุกนะใจผู้ที่อยู่อาศัยนั่นมันเป็นทุกทีนี้ถ้าว่าใจนั้นมันไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันก็ไปรับเอานั้นแบกเอานั้นเต็มอัตตาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาก็แบกทุกข์ซะเต็มที่เลยทีนี้เครื่องโดดมันก็คือสติพอมันสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นมาพับกำหนดดวงรู้พับเนื่องจะไปทุกข์ทางกายก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าไม่ทุกข์กันแต่ว่าเรารู้ใจเรียกว่ารู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งใจด้วยสุขก็เหมือนกันโดยมากเราสุขก็ไม่ได้กำหนดรู้กันจริงๆเพลินนั่นรวมความแล้วจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นเฉยๆก็ตามที่เกิดก็กำหนดรู้ทั้งนั้นไม่ให้สิ่งนั้นมาทับถมใจอย่าให้ใจของเรามาเป็นอันนั้นถ้าใจไปเป็นอันนั้นมันเปลี่ยนมันไม่เที่ยงว่ารู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ไปอยู่ที่มันทุกข์กันมันก็ดิ้นใหญ่เลยทีกวนกวายกระเสือกกระสนใหญ่รู้เป็นสุขใจก็เพลินอยู่ที่มันสุขอีกอ่ะลืมตัวอีกแล้วถ้าเป็นสุขก็ไปเพลินก็ประมาทถ้าเป็นทุกข์กังวลกระเสือกกระสนสติไม่มีอ่ะอย่างนั้นถ้าเราไปกำหนดรู้พับดวงสติไปจับแล้วคราวนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติที่พวกเรากระทำที่เราเพียรพยายามกระทำแล้วก็ต้องรู้จักวิธีเวลากระทำปฏิบัติเพื่อให้ใจ
เข้าสู่ความสงบด้วยสมาธิหรือด้วยสมาธินั่นอันหนึ่งแล้วเนี่ยในขณะที่เราใจของเราไปเข้าสมาธิก็อยู่อีกอันหนึ่งคือใจของเราไม่ได้กำหนดรู้เข้าข้างในไม่เก็บข้างในก็ต้องมีสติในเครื่องอยู่ไปถึงก็เข้ากับข้างในมีสติเครื่องอยู่ไปทำไงเรียกว่ารู้ใจไปเครื่องอยู่ทั้งที่ใจมันอยู่ข้างในแต่ว่ามีความรู้ในจุดนั้นเรื่อยไปมันก็จะไม่ทับถมใจนี่ว่าถึงการเข้าไปสงบที่วันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าใจยังไม่เข้าสงบคนนั้นจะเบื่อร้อนไม่สบายถ้าเราสามารถเอาใจของเราเข้าสงบมันก็จะได้รับความสบายไม่กระทบกระเทือนดังนั้นให้เราทำทั้งสองอย่างอย่างที่หนึ่งเพียรพยายามที่จะเก็บใจของเราเข้าสู่ความสงบให้ตั้งมันเป็นหนึ่งรู้ในจุดการที่สองที่ทำพอให้ออกมาแล้วเรามากำหนดรูปร่างกายของเราและคนอื่นว่ารูปร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันของคนอื่นก็เหมือนกันต้องแก่นะต้องเก็บไข้ด้วยต้องตายนะต้องแตกดับนะไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดหรอกทีนี้ของที่มันไม่แก่จะตายก็คือใจพุทธเจ้าสอนให้เอาใจให้ใจของเราหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือไม่ใช่หลุดพ้นหนีหลุดพ้นจากความยึดถือรูปหลังเวทนาแล้วอาจารย์เราก็ต้องมีสติเป็นเครื่องอยู่มีรู้เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นกำหนดดวงรู้อยู่มันถ้ามันรู้สึกว่ามันสบายพับกำหนดดวงรู้พับสักทีจะไปปล่อยให้ใจเขาหลับเพลินอย่างนั้นเนี่ยบางคนนั้นคิดไปปรุงแต่งไอ้เรื่องความคิดความปรุงแต่งมันเป็นธรรมดาแล้วต้องถือว่าธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเขามันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวนั้นถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นเราก็อย่าลืมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกำหนดดวงรู้พับเมื่อกำหนดเข้าสู่จุดรู้พับหนึ่งมันจะตัดออกทันทีนั้นเราเพียรพยายามที่จะสร้างฐานของจิตให้แม่นยำจำฐานของจิตไว้ได้ฐานแรกฐานที่เราตั้งฐานที่เราสร้างทั้งที่เคยแน่ว่าให้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้แล้วก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธคนในจุดนั้นให้มันแน่วในจุดนึงอันนี้เป็นฐานที่เราตั้งไว้นี่หมายนึกพุทโธให้ตั้งนึงเมื่อมันจับได้เดี๋ยวหยุดทีรักษาความรู้สึกให้มันแนบรู้ไว้อย่างนั้นเมื่อเรารักษาแนบรู้อย่างมากเข้ามาเดี๋ยวใจก็นั่นเข้าแน่นเข้าตามลำดับของมันเองใจก็จะเป็นหนึ่งทีเดียวไม่ต้องไปกดไปบังคับไว้ในฐานนั่นหรอกมันเกิดฐานข้างในอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเป็นฐานสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิพูดตามภาษาของภาวนาหมายนี่ว่าจิตตกสู่ภาวังจิตตกสู่ภาวังหมายถึงว่าจิตของเรามันเป็นรวมกันเป็นหนึ่งในข้างในมันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณที่ว่าในฝั่งนี้มันจะรวมกันเป็นจุดเดียวรวมกันอยู่เลยเวทนาอยู่ที่นั่นสัญญาก็อยู่สังขารวิญญาณอยู่ที่นั่นแล้วก็ใจก็อยู่ตรงนั้นเป็นรวมกันเป็นหนึ่งมันไม่สร้างนี่นะรวมกันเข้าเป็นอันเดียวกันจึงว่าใจเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วก็แล้วก็ประคองความรู้สึกอยู่ในจุดรู้สิ่งนั้นนะนี่ก็เรียกนี่ใจเป็นตัวกลางอยู่ตรงนี้อันนี้เราเข้าสมาธิแล้วก็จำจุดนั้นทีเนี่ยนั่นแหละจุดเลยเราจะตั้งเราจะประคองจิตพับก็เข้าไปตรงนั้นประคองความรู้สึกเข้าไปสู่จุดนั้นพับทันทีอันทีนี้เมื่อเราจำจุดนั้นได้ดีเวลาเราจะสงบเวลาทั่วไปก็ให้ทำได้ใช่ไหมเราประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้แล้วก็นึกพุทโธปล่อยวางเขาปล่อยจิตของเราเข้าสู่ฐานพับวางทั้งหมดให้มันรู้อยู่ในจุดรู้ท่านนะนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิเมื่อไม่เข้าสมาธิมันก็ความรู้สึกมันจะรู้อยู่ข้างนอกกระทบสิ่งต่างๆ
แต่ว่าถ้าเราจำฐานนั้นได้มันไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีสิ่งใดระวังเราก็กำหนดดูพับสิ่งนั้นมันก็จะตัดกับทีไม่เป็นเครื่องรบกวนเราก็รู้ได้ด้วยนี่ของไม่แก่เจ็บตายก็คือนี้คือใจของที่มันแก่เจ็บตายก็คือรูปร่างกายเนี้ยเราก็จะสนุกดูร่างกายมันเป็นไปอย่างนี้เห็นไหมเมื่อเราทำได้อย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญารู้ตามความจริงที่พระเจ้าสอนมาให้รู้ตามความจริงคือรูปร่างกายนี่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นล่ะคือหลักวิปัสสนาความรู้ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใจสงบพับมันปุดขึ้นมาในจิตโอ้ร่างกายทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทุกจำพวกที่เกิดมาก็มนุษย์หนึ่งสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันโลกทั้งโลกเป็นอย่างนั้นหมดตลอดทั้งเทวดามารพรหมด้วยไม่มีใครอยู่ต่างตั้งอยู่ได้ตลอดฟ้าดินสายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นคุณธรรมไม่ใช่ไปเอาสิ่งที่เป็นรูปไปถือเอารูปรักษารูปยินดีในรูปมันก็แก่เจ็บตายรูปของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานรูปของเทวดามารพรหมก็เป็นรูปทั้งนั้นสิ่งนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่อยู่ได้ตลอดไปแม้มันจะมีอายุยืนนานหน่อยนึงแต่มนุษย์ก็มีอายุน้อยน้อยกว่าพวกเทพพวกเทวดา พวกเทพพวกเทวดามีอายุน้อยกว่าพวกผมพวกผมมันมีอายุยืนนานเป็นตับๆเวลาก็มีอายุยังยืนกว่ามนุษย์อยู่เรียกว่ามันเปรียบเทียบอายุว่าเทวดาชั้นต่ำต่ำสุดอันรวมข้อเดียวชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมแล้วก็รวมมาถึงพวกชั้นลุ่มนี่พวกภูมิเทพลุกเทพกุหาเทพหรือเทพอย่างพวกผู้วิญญาณทั้งหลายอยู่ในรวมอยู่ในพวกเทวดาชั้นนั้นกำหนดอายุ500ปีทิพย์วันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาของเทวดาชั้นนี้เท่ากับ50ปีในเมืองมนุษย์สวรรค์ชั้นที่2คือชั้นดาวดึงสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นพันปีทิพย์อายุเขาเป็นพันปีทิพย์ต่างหากนะไม่ใช่เป็นพันปีของมนุษย์นะแต่ว่าพันปีทิพย์จึงมีหน้าว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาในชั้นนั้นเท่ากับอายุ100ปีของเมืองมนุษย์ชั้นยามาต่อไปก็2000ปี2000ปีทิพย์ด้วยและเทียบว่าเมืองมนุษย์200ปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยนั่นเขามีอายุยืนนานสูงขึ้นไปแล้วก็นับอายุมากเขาตามนั้นแม้จะมีอายุถึงขนาดนั้นก็มีแล้วกำหนดเวลาเหมือนกันนะบางทียังเป็นผู้ประมาทก็มีคือไปเยอะยืนยืนนานเกินไปอย่างว่าเทวดาชั้นสูงโดยมากชั้นผู้ที่ได้มรรคได้ผลโดยมากไปอยู่สวรรค์ชั้นที่4ชั้นดาวดึงส์โดยชั้นยานตุนดาวดึงส์ยามาตุสิตาท่านทุสิตอ่ะให้ยาบุคคลพระโสดาบันอะไรต่างๆโดยมากไปอยู่ชั้นนั้นเป็นชั้นที่เตรียมพร้อมชั้นนี้พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้มรรคผลนิพพานอย่ามาพูดจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อกำลังจากชั้นนั้นพอมาตรัสรู้ธรรมแล้วพวกเหล่านั้นเขาก็มาเกิดไม่หลงไม่ลืมอ่ะมาเกิดมาเกิดมาเพิ่มประพฤติปฏิบัติก็ได้มากได้ผลเพราะมันเป็นเทวดาหนึ่งปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลอย่างมนุษย์ใดๆมนุษย์ได้ทำได้ทุกอย่างคือมนุษย์ดังมีทุกข์กษัตริย์มีทั้งทุกข์และสุขเจือปนกันพวกเทวดาเขามีจะมีจะสุขมันมีสุขก็เพลินใหญ่นะมันไม่รู้สึกตัวละลืมตัวจึงไม่สามารถที่จะเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างต่างๆได้เว
เว้นไว้แต่ผู้ที่มีมูลจากมนุษย์ไปแล้วก็ไปเพิ่มเติมข้างบนได้แต่ถ้าผู้ไม่ได้อย่างนั้นก็ลำบากฉะนั้นผู้ที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงสูงมากไปพระหลานพระกินาสดหรือพุทธิจามาตรัสรู้ก็เพลินอยู่แล้วไม่มาจนพุทธิจารปรินิพพานไปแล้วก็ตัวเองหมดโอกาสดังนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยมาเกิดในมนุษย์เพราะพุทธศาสนาแม้จะเป็นศาสนาภายใต้คือภายศาสนาแล้วแต่คุณธรรมคือมรรคผลนิพพานนั้นยังมีอยู่ข้อปฏิบัติคือปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาของพระเจ้านั้นมีอยู่พอแต่พวกเรานะใช้ความเพียรความพยายามหน่อยนึงแล้วพุทธิยะก็มันก็ชักจะหนาหน่อยนึงละนะก็เวลาขอให้มันถึงที่พุทธิยะกำหนดพุทธบริษัทไว้สามจำพวกสี่จำพวกพวกที่หนึ่งอุคติตันอยู่แต่พูดตัดสู้เร็วนี่ขอได้เจอพระอริยเจ้าเท่านั้นเจอพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าไม่เฉพาะแต่พุทธเจ้าหรอกอริยะสาวกหรือพระสาวกของพุทธเจ้าก็ได้ได้ฟังธรรมพอได้ฟังภาพก็นำบรรลุเลยตัวอย่างที่ว่าพระมารบุตรพระภิกษุสาวกพุทธเจ้ารับบิณฑบาตพอบิณฑบาตก็เกิดเลื่อมใสอยากจะบวชกับท่านท่านก็ญาติพ่อแม่มาเรียกว่าบวชเราบวชท่านจะปลงผมให้การปลงผมหรือให้กรรมฐานห้าก่อนเพื่อเจอหมมผมว่าเกซ่าโลมานาคาทันตาตะโจวายแค่นี้สำเร็จอรหันต์เลยนี่แล้วโอกติตันอยู่พุทธรัสรู้เร็วท่านมันจึงเร็วเพราะว่าชาติก่อนนั้นท่านได้บำเพ็ญมาเกือบบรรลุอยู่แต่ไม่บรรลุเพราะว่าชีวิตมันสั้นมันตายก่อนจึงมาชาติต่อมาพอมาพบพระเจ้าต่างๆเขาพอได้ฟังธรรมภาพแต่เพียงแต่หัวข้อเท่านั้นก็ได้สำเร็จเลยพอสำเร็จภาพคุณธรรมทั้งหลายธรรมะคำสอนพระเจ้าทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้เรียนมาแต่อดีตจะปรากฏขึ้นในจิตหมดบางองค์ที่ว่าแตกสารในพระไตรปิฎกเลยพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าเนี่ยแตกสารเลยลุ้งเลยนี่คือผู้อคติกันอยู่ปกติแต่อยู่ตรัสรู้เร็วพอฟังหัวข้อท่านนั้นก็ตรัสรู้เลยอันที่สองวิปจิตตัญญูผู้ตรัสรู้เมื่อท่านแสดงธรรมแล้วท่านอธิบายให้ฟังได้เข้าใจแล้วจึงได้ตรัสรู้ตัวอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ฟังธรรมมาจากความวัตรสุดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรรยายไปจนจบพระอัญญาโกณฑัญญะจะรู้เห็นขึ้นมาแต่อีกสี่องค์ไม่รู้เห็นเลยพระเจ้าจึงเอาธรรมะพระกินกะต่างๆนั้นมาอบรมสอนแนะนำจนกว่าแล้วก็ได้มรรคได้เป็นโสดาบันพอได้เป็นโสดาบันแล้วยังจะต้องอบรมวิปัสสนาอีกไม่ใช่เลยสำเร็จจะเบื้องต้นเท่านั้นคือเป็นพระเอกบุคคลชั้นต้นชั้นโสดาบันไม่ถึงอรหันต์เลยพระเจ้าต้องอบรมต่ออบรมด้วยอนัตตคณสูตรแสดงเรื่องขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนไปสอนมาหมู่นั้นก็เลยสําเร็จอรหันต์กันอันนี้พบไปนี้หมู่นี้เรียกว่าวิปัสสิตันอยู่ผู้ตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายได้อธิบายนั้นให้เข้าใจแล้วจึงได้ตรัสรู้อันที่สามเลยยะแต่ว่าบุคคลผู้ขอแนะนำได้งานนี้ได้ยินในฟังบางตอนบางอย่างก็ตามแม้แต่จะฟังกับพระพุทธเจ้าก็ตามภาษาพวกที่จดอรหันต์ก็ตามไม่บรรลุขนาดนั้นแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจเกิดเลื่อมใสแล้วไปอบรมอินทรีย์นี่ก็เลยยะต้องอบรมอินทรีย์คือเพียรพยายามปฏิบัติในทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปก่อนเพื่อให้มันอินทรีย์นั้นแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์หมายคือคนศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะคือตัวต้นเรียกว่าศรัทธา
ความเชื่อแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตอ่ะมันจึงจะขยันหมั่นเพียรในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าครบรวมอินทรีย์แล้วนั้นไปก่อนพอสมบูรณ์พอสมควรแล้วจึงจะเกิดมรรคผลใช้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคานะคะนั่นเลยนะอันที่อันนี้พวกที่สามพวกที่สี่แล้วก็พระปรมะพวกนี้ไม่ได้ความเลยบรรลุมรรคผลแล้วฟังยังไงก็ไม่ได้ความขนาดได้บวชได้ยังก็ไปนะทำศาสนาแล้วเถอะเท่านั้นไม่ได้ความเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนก็เพียรเรียนรู้ท่านรู้จะรู้เดี๋ยวก็รู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะดังนั้นพวกเราเกิดมาพบพุทธศาสนาในศีลสมาธิมันเยอะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่แต่พวกเราจำเป็นต้องสร้างศรัทธาให้มั่นคงเชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาพุทธเจ้ามันมีอยู่ถ้าพวกเราปฏิบัติเพียรพยายามรักษาปฏิบัติอยู่อันดับแรกใจของเราก็จะได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยลำดับเมื่อได้สติสมาธิปัญญานั่นแหละทางเพื่อให้บรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคานาคาตามเราชั้นธรรมะที่นำมากล่าวนำแสดงก็สมควรด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สองปีมานี่วะโยมไม่มีมาทาถวายสักพัดก็ดีเลยสามปีแล้วก็ดีได้ทำกันในสารกพัดนี่ความมุ่งหมายที่ท่านสอนนะว่าคำว่าสลากพัดก็แปลว่าพัดตามสลากคือถวายตามสลากเอาสลากไปให้พระจับบางทีเอาไปจับเมื่อกี้แต่ว่าจับตามสลากงานทั้งของนั้นมันไม่เสมอกันมันไม่เท่ากันถ้าจะให้จับสลากถ้าวันเสมอกันเพื่อเราถวายหมดเลยเป็นสังฆทานนั้นไม่ได้ทานตามสลากสังฆทานสลากพัดก็เป็นสังฆทานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถวายตามสลากให้พระเนรจับเอาหรือบางแห่งก็ว่าต้องให้โยมจับก็มีบางทีบางวัดที่จะไปมาไปกินบ้านนอกกับนอกบ้านเขานะเขาเอาสลากทั้งหลายมารวมเป็นเส้นกันหรือเป็นเส้นรวมกันผสมปมเปแล้วก็แบ่งแล้วก็ไปถวายตัวเจ้าก็เอาไปหาแล้วทีเนี่ยศรัทธาก็ไปตั้งทายาทานอยู่บนตู้เจ้าก็ได้สลากก็ไปอ่านแล้วก็ไปรับพรกับโยมเนี่ยโยมก็นั่งรอรับพรกับพระนั่นนะโทษไปหากว่าจะได้เงือกแตกเงือกแตกแต่ว่าตัวสนุกดีมากอ่าตั้งใจรับพรซะก่อนนะ